ข่าวด่วนครับทุกคนอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงโพสต์ขอโทษแฟนคลับครับหลังเกิดเหตุการณ์นี้ครับทุกคนล่าสุดนะครับเมื่อคืนนี้หลังจากที่น้องเนี่ยได้ไปแสดงที่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับเป็นหมอชิดเนาะเรียกได้ว่าโอ้โหเหล่าบรรดาแฟนคลับเข้าไปให้กำลังใจเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวครับและน้องนะครับก็ได้โพสต์ขอบคุณแฟนคลับแล้วก็ขอโทษแฟนคลับด้วยนะครับโดยมีข้อความว่าลากราบขอบพระคุณพ่อๆแม่ๆ FC ทุกท่านที่มาให้กำลังใจลางานคืนนี้เด้อจ้าพ่อๆแม่ๆมาหลายมากๆลาอาจจะทักทายหรือถ่ายรูปได้ไม่ทั่วถึงต้องกราบขออภัยพ่อๆแม่ๆ FC หลายๆเด้อจ้าลาปลื้มใจดีใจแฮงอีหลีที่พ่อๆแม่ๆ FC ฮักแพงและเอ็นดูลาที่ขาดไม่ได้ลาขอกราบขอบพระคุณพ่อโจแม่นุชย่าสุภาพและพ่ออำนาจที่เปิดประตูเปิดโอกาสให้ลาจนลาได้เป็นที่รู้จักของพ่อๆแม่ๆ FC ลาขอบคุณทีมงานสนอยเพชรบ้านแพงทุกท่านที่ร่วมเฮ็ดให้ลาออกมาดีที่สุดครับขอกราบพระคุณมาลัยน้ำใจทั้งหน้าเวทีและทางออนไลน์รวมถึงอาหารขนมตุ๊กตาเครื่องประดับต่างๆที่ได้รับจากพ่อๆแม่ๆ FC ด้วยจ้านะครับนี่ก็เป็นคำขอบคุณแล้วก็ขอโทษแฟนคลับนะครับสำหรับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเมื่อคืนน้องก็เรียกได้ว่าหลายคนเนี่ยเข้าไปให้กำลังใจน้องทั้งด้านหน้าเวทีแล้วก็หลังเวทีครับหลายคนอยากถ่ายรูปกับน้องนะครับและน้องก็ไม่ลืมนะครับที่จะโพสต์ขอบคุณแฟนคลับแล้วก็ขอโทษแฟนคลับที่ไม่ได้ถ่ายรูปหมดทุกคนนั่นเองครับทุกคนน้องก็ต้องเรียกได้ว่ากระแสน้องคือมาแรงจริงๆและเมื่อคืนนะครับทุกคนที่หมอชิดเรียกได้ว่าโอ้โหจากปากผู้จัดนะครับนั่นก็คือแตกล้านอีกแล้วครับสำหรับเมื่อคืนนะครับเรียกได้ว่าเหล่าบรรดา FC แฟนคลับเนี่ยเข้าไปให้กำลังใจหมอลำสนอยเพชรบ้านแพงเยอะมากมายกันเลยทีเดียวครับและก็อุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงก็ได้รางวัลน้ำใจจากพ่อพ่อแม่ FC นะครับไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือด้านหน้าเวทีครับเรียกได้ว่าเยอะมากๆและนะครับมาลัยจากต่างประเทศก็มีเช่นเดียวกันนะครับที่โอนมาให้ทางบ้านฮักต่างๆนะครับก็เรียกได้ว่าฮอตจริงๆสำหรับลูกสาวคนนี้นะครับก็ต้องขอแสดงความดีใจด้วยและอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงก็ไม่ลืมขอบคุณนะครับพ่อโจแม่นุชย่าสุภาพทีมท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับที่ทำให้น้องเนี่ยมีวันนี้แล้วก็ทำให้น้องเนี่ยได้มารู้จักกับเหล่าบรรดาพ่อพ่อแม่ FC ต่างๆนั่นเองครับคนอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงคือน่ารักมากๆและท้ายคลิปนี้นะครับเดี๋ยวอิ๊บข่าวกระแสจะเอาภาพบรรยากาศเมื่อคืนนะครับมาให้ทุกคนเนี่ยได้รับชมกันแล้วกันเนาะว่าน้องเนี่ยได้รับมาลัยจากทางไหนบ้างแล้วก็โพสต์ขอบคุณยังไงบ้างนะครับก่อนจะไปคลิปนี้นะครับก็ฝากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้อิ๊บข่าวกระแสเช่นเคยนะครับรักพ่อๆแม่ๆ FC ทุกคนนะครับ